เหตุดังฟาดใครผู้หญิงที่ดีโดนหลอกให้คบไม่ผิดแต่ถ้ารู้เขามีเมียยังยื้อมือเอ็กผิดนางร้ายหน้าเหวี่ยงจับตาปมร้อนจะจบยังไงเพจดังฟาดใครผู้หญิงที่ดีโดนผู้ชายหลอกไปคบไม่ผิดแต่ถ้ารู้เขามีเมียยังยื้อมึงผิดเรื่องราวนางร้ายหน้าเหวี่ยงยังเป็นประเด็นให้จับตากันต่อเนื่องจะจบกันอย่างไรวันที่22กุมภาพันธ์66เพจเจ๊มอย108ก็ออกมาฟาดผู้หญิงที่เป็นมือที่3ของสามีภรรยาอีกรอบโดยบอกด้วยว่าผู้หญิงที่ดีตอนผู้ชายหลอกว่าเลิกกับเมียแล้วทำเมืองหลงเชื่อใจไปคบด้วยไม่ผิดแต่ถ้าวันหนึ่งเมืองรู้ว่าเขายังคบกับเมียอยู่แต่เมืองยังยื้อที่จะไปต่อเมืองผิดผู้ชายมักคิดว่าการคบผู้หญิงหลายคนมันเจ๋งเท่เมืองคิดผิดค่ะผู้ชายที่เจ๋งคือคนที่แม้จะออกนอกลู่นอกทางบ้างแต่มันไม่เคยนอกใจอย่าปล่อยให้ยุคนี้การนอกใจกันเป็นเรื่องธรรมดาและการซื่อสัตย์ต่อกันกลายเป็นเรื่องของความโชคดีเลยด้วยรักอีกพิมพ์ผู้ไม่มีผัวแต่ชอบสอนแนเรื่องคนอื่นนางร้ายหน้าเหวี่ยงเมฆวินัยเผยติดหนี้รอบตัวขายทุกอย่างทองที่ดินไม่ตายหาใหม่ได้ถ้าสู้ไม่ท้อในความโชคร้ายตกต่ำยังมีเพื่อนดีขายที่เชียงใหม่สวนปาล์มกระบี่30ไร่ที่พ่อตาแม่ยายหลังอิมพีเรียลด้วยเมฆวินัยไกรบุตรเผยติดหนี้รอบตัวขายทุกอย่างทองที่ดินปืนแล้วไม่ตายหาใหม่ได้อดีตพระเอกเมฆวินัยไกรบุตรออกมาประกาศขายด่วนที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ระบุขายด่วนร้อนเงินที่อำเภอสันป่าตองสันกลางหมู่ที่1ที่ดินเปล่า 600,000 บาทพร้อมโชว์โฉนดเป็นที่ดินของตัวเองนั้นวันที่21กุมภาพันธ์2566อมรินทร์ทีวีเปิดใจนักแสดงรุ่นใหญ่เมฆวินัยเผยอาการป่วยโรคตุ่มน้ำพองมานานหลายปีอาการตอนนี้ดีขึ้นมากกินยาลดลงเหลือวันคู่4เม็ดวันที่3เม็ดจากเมื่อก่อนกินยา6เม็ดตาเพร่าใจสันหน้าจะบวมตอนนี้ผิวเริ่มแห้งเท้าเริ่มแห้งความรู้สึกจากที่โดนยากดไว้6เม็ดคลายไปเยอะมือก็เริ่มกำเริ่มขยับได้อาบน้ำเองได้แล้วขับรถได้ด้วยนั่งรถนาน 2-3 ชั่วโมงได้แต่เดินได้นิดหน่อยยังเจ็บแผลที่เท้าอยู่รอเท้าแห้งตุ่มไม่ขึ้นยังอักเสบนิดหน่อยถ้ายาเหลือ3เม็ดเดือนมีนาคมน่าจะใส่รองเท้าวิ่งได้เดินได้ถ้ายาเหลือ3เม็ดเดินตากแดดข้างนอกก็จะไม่คันแล้วคาดว่าถ้ายาเหลือ2เม็ดก็น่าจะออกไปใช้ชีวิตปกติได้ถ่ายละครได้คาดน่าจะประมาณเดือนเมษายนคนที่เขาเป็นเหมือนผมมันไม่ตายเพียงแต่ขอให้อดทนเรื่องท้อแท้เป็นเรื่องปกติเพราะทำงานไม่ได้ตอนนี้ก็ขายทุกอย่างแล้วของนอกกายทองที่ดินปืนขายแล้วกู้เงินมาแล้ว2ล้านยืมเงินเพื่อนมาแล้วก็ยังอยู่มีคนคอยให้ความช่วยเหลือตลอดมีเพื่อนแค่4-5คนนี้ก็พอเป็นเพื่อนจริงๆที่คอยช่วยเหลือกันมาตลอดยิ่งเป็นหนุ่มคงกระพันแคนดี้เชื่อปาฏิหาริย์ปู่อือลือแม่บานเย็นหายป่วยสวนคนว่างมงายลั่นไม่ควรลบหลู่หายป่วยกลับมาขึ้นเวทีร้องเพลงได้อีกครั้งสำหรับราชินีหมอลำบานเย็นรากแก่นโดยมีลูกสาวคนเก่งแคนดี้รากแก่นคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเรียกว่าพึ่งทั้งการแพทย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์พาคุณแม่ไปมูขอให้หายป่วยเพราะเชื่อว่าปาฏิหาริย์ของไหว้พญาศรีสัตนาคราชและปู่อือลือบึงโขงหลงที่ไปขอพรไว้ทำให้แม่บานเย็นหายป่วยมีงานจ้างเจ้าภาพติดต่อมาทำเอาคนเป็นลูกน้ำตาไหลด้วยความดีใจคุณแม่บานเย็นกลับมาขึ้นเวทีอีกรอบ
ใช่ค่ะหลังจาก4ปีตั้งแต่ก่อนโควิดด้วยซ้ำเพราะว่าท่านสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงเป็นทั้งเบาหวานเรื่องกระดูกเราก็งูตั้งแต่ตอนคุณแม่ป่วยไปไหว้พญาศรีสัตนาคราชว่าขอให้คุณแม่หายป่วยรักษามาเรื่อยๆแต่ไม่ถึงกับหายขาดพอวันที่แคนดี้ไปขึ้นถ้ำนาคาแล้วลงมาตัวเองยังไม่ได้ไปไหว้ปู่อือลือและไม่ได้ไปไหว้ปู่มุจลินก็อธิษฐานจิตในใจบอกว่าขอให้เราได้มีโอกาสกลับมาไหว้ปู่เพราะเวลาเราไม่พอถ้าได้กลับจะพาคุณแม่มาไหว้พญาศรีสัตนาคราชด้วยเพราะว่าเป็นการไปรำถวายปู่ขอให้คุณแม่หายป่วยปรากฏว่าลงเขามาปุ๊บหลังจากนั้น2 ชั่วโมงเจ้าภาพงานติดต่อมาบอกว่าอยากให้แคนดี้กับคุณแม่ไปงานแต่พอถามว่าที่ไหนเขาบอกบึงโขงหลงมันเพิ่งจะ2 ชั่วโมงที่แล้วพูดไปว่าเราขอให้ได้มาแล้วเราก็ตอบไปโดยที่ไม่ถามแม่ว่าไปค่ะไม่ถามราคาอะไรทั้งนั้นแล้วเราไปแจ้งคุณแม่แม่ถามคำแรกว่าแม่จะได้ไปกราบปู่พญาศรีสัตนาคราชไหมแม่จำได้เพราะแม่เคยขอปู่ไว้สุดท้ายเราก็เลยได้กลับไปไหว้อีกครั้งหนึ่งแล้วคุณแม่ก็รำถวายให้ด้วยแล้วคุณแม่ไปกราบขอบคุณปู่ด้านวิทยาศาสตร์คือเราดูแลคุณแม่ดีแต่ในด้านที่เรามองไม่เห็นสิ่งเหล่านี้มันเป็นแรงผลักทำให้คุณแม่รู้สึกว่าได้รับพลังดีๆจากปู่และคุณแม่ก็หายวันหายคืนแต่คุณแม่ไม่ได้บอกให้ใครงมงายไม่ได้บอกให้ไปขอปู่แล้วใช้ชีวิตแบบไม่ระวังคุณแม่ระวังดูแลตัวเองมากแต่ด้วยความที่เราเชื่อศรัทธาในปู่เราก็ได้พลังจากปู่มาช่วยมีความหวังมากขึ้นสุดท้ายคุณแม่ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตแคนดี้ก็กลัวเหตุการณ์ซ้ำรอยคุณแม่ล้มบนเวทีปรากฏว่าคุณแม่ทำได้ดีมากเราไม่อยากเชื่อว่าเราจะได้เห็นภาพนี้ของคุณแม่บานเย็นรากแก่นอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็สบายใจเห็นคุณแม่ทำได้ขนาดนี้เราไปคิดแทนคุณแม่ว่าคงไม่ไหวแล้วแต่พอคุณแม่ได้ขึ้นเวทีแกพูดเลยว่ากลับมาอีกนะกลับมาด้วยกันรากแก่นแฟมิลี่คุณแม่ดีใจวินาทีที่คุณแม่อยู่บนเวทีแล้วพอประกาศชื่อคุณแม่แล้วทุกคนที่นั่งอยู่ลุกฮือขึ้นมาหน้าเวทีพูดแล้วยังขนลุกเลยขอบคุณมากที่ยังต้อนรับเราอยู่สุขภาพคุณแม่ตอนนี้กลับมา 80% แล้วข้อมือข้อเท้าต่างๆที่คุณแม่ใช้กระดูกมาตั้งแต่อายุ15ปีที่เจ็บที่ป่วยที่ปวดหายแล้วตอนนี้เดินถือของเดินขึ้นบันไดได้เลยในด้านวิทยาศาสตร์ทางโลกยังต้องดูแลทุกอย่างในด้านสายมูไม่ขาดเลยทุกครั้งที่ไปจะขอให้คุณแม่เรื่องสุขภาพก่อนเสมอมีงานติดต่อเข้ามาแล้วมีงานติดต่อเข้ามาตลอดเราก็ต้องเลือกงานที่ถนอมร่างกายคุณแม่อยู่ถึงแม้ว่าเราจะดูว่าคุณแม่แข็งแรงแค่ไหนแต่คุณแม่ก็70แล้วอยากไปทุกที่เพราะมีหลายคนบอกว่าเกิดมาจนอายุ50 60 70แล้วเนี่ยยังไม่เคยเจอบานเย็นรากแก่นเลยนะเราก็อยากให้คุณแม่เจอทุกคนเร็วๆนี้น่าจะให้คุณแม่ได้ทำผลงานอะไรออกมาให้แฟนๆได้หายคิดถึงบ้างเหมือนกันและให้คุณแม่คลายเหงาด้วยในฐานะคนเป็นลูกเห็นภาพแม่บนเวทีในรอบหลายปีรู้สึกยังไงโอ้โหจะหาว่าขี้แย่ก็ยอมนะคะพอภาพที่คุณแม่รำแล้วแคนดี้พยายามกลั้นมันคาดไม่ถึงเรามองแม่ตลอดทั้งอยากดูและห่วงไม่อยากให้เกิดภาพซ้ำรอยอย่าล้มนะสุดท้ายคุณแม่ทำแล้วดีพลิ้วน้ำตาแตก70นะแม่ทำได้ขนาดนี้เราปลื้มดีใจมากเลยถ้าเกิดรู้สึกอยากเติมพลังใจก็พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือเหมือนแคนดี้จะขึ้นเวทีทำไมแคนดี้กราบคุณแม่เพราะคุณแม่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือแสดงแล้วมีพลังไม่จำเป็นต้องมาแค่สายเดียวสายไหนก็ได้ที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณจะเพิ่มพลังในทุกเรื่องทุกด้านคุณเชื่อไปเถอะขออย่างเดียวอย่าไปลบหลู่ความเชื่อใครอย่าไปปรามาสใครว่าทำอันนี้แล้วตลกจังเลย
เชื่ออย่างนั้นอย่างนี้เพราะมีคนมาพูดกับคุณแม่โตมาจนป่านนี้ยังเชื่ออะไรแบบนี้ด้วยเหรอถ้าเกิดว่าความเชื่อมันทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นแล้วไม่ไปทำร้ายใครหรือถ้าเกิดความเชื่อของแม่บานเย็นรากแก่นความเชื่อของแคนดี้ทำให้มีชีวิตที่ดีจนทุกวันนี้แคนดี้ว่าโอเคคุณลองไปเชื่ออะไรสักอย่างแล้วทำให้ชีวิตคุณดีค่อยมาว่าคนอื่นThank you.